This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่11แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กนะคะความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดระบบบริหารราชการใหม่โดยให้เจ้านายที่ทรงกรมมีหน้าที่ดูแลกำกับราชการกรมต่างๆอาทิกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำกับดูแลกรมท่าแล้วก็ต่อจากนั้นก็เกิดเหตุที่มีจดหมายลึกลับโจมตีการทำงานของพระองค์เจ้าไกรสรกับพระองค์เจ้าทัพหรือว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เกี่ยวกับการตัดสินคดีอาบัติปาราชิกของพระชั้นผู้ใหญ่3รูปและต่อมาก็จับได้ว่าผู้ที่เขียนคือพระองค์เจ้าคันธรสก็มีการจับกลุ่มเพื่อรอการไต่สวนแต่แล้วก็เกิดเหตุสลดเมื่อพระองค์เจ้าคันธรสถูกลอบปรงพระชนในห้องขังโดยทิ้งปริศนารอยเลือดรูปใบโพสีแดงเอาไว้ที่ผืนคือจริงๆมีการรายงานว่าพระองค์ปรงพระชนตัวเองแต่เมื่อพระองค์เจ้าชายทัพหรือว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จไปทรงตรวจสอบดูก็พบว่ามีเหตุพิรุธไม่น่าจะเป็นการปรงพระชนตัวเองและที่สำคัญก็คือว่ามีรอยเลือดเป็นรูปใบโพสีแดงอันนี้จะเป็นปริศนาที่เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อการกบฏที่เจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคได้เคยทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้หรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนที่11ช่วงที่1ผลัดแผ่นดินค่ะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์รับสั่งกับพระองค์เจ้าคันธรสหรือว่ากรมหมื่นรักรณเรศวันนี้ไม่ใช่การปรงพระชนแต่น่าจะมีผู้ลอบปรงพระชนพระองค์เจ้าคันธรสมากกว่ากรมหมื่นรักรณเรศถามกลับทันทีว่าทรงทราบได้อย่างไรพระองค์เจ้าคันธรสถนัดขวาแต่มีดอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายไม่มีใครแทงตนเองโดยถือปลายมีดออกจากตัวแล้วผู้ใดจะกล้ากระทำเช่นนี้คนผู้นั้นมีปานรูปใบโพสีแดงที่พระอุระท่านทราบหรือไม่ว่าใครมีปานแดงรูปใบโพที่พระอุระบ้างพระขนงของพระองค์เจ้าไกรสรขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิดแล้วก็สายพระพักไม่ทราบดอกกระหม่อมแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปก็คงจะต้องกราบบังคมทูลรายงานไปตามที่ท่านมีความเห็นการที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไม่ทรงเสนอความคิดเห็นใดเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้ส่วนการที่ทรงลงความเห็นว่าเป็นการลอบปรงพระชนก็เป็นความเห็นส่วนพระองค์ที่กรมหมื่นรักรณเรศจะทรงเชื่อหรือไม่ก็ได้หากพระองค์ทรงเสนอแนะความเห็นในการกราบบังคมทูลก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากตามมาแต่ในที่สุดเรื่องก็เป็นไปตามที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงคาดไว้ก็คือกรมหมื่นรักรณเรศกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์เจ้าคันธรสปรงพระชนพระองค์เองในที่คุมขังเพื่อให้เป็นการปิดคดีง่ายๆเพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นก็ต้องมาสอบสวนหาฆาตกรกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อไปอีกแต่แม้เรื่องราวจะสิ้นสุดก็ทำให้พระองค์เจ้าไกรสรเห็นพระอัจฉริยภาพในการสอบสวนวินิจฉัยคดีความของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และการสอบหาผู้ลอบปรงพระชนก็ยังคงมีต่อไปอีกเช้าวันหนึ่ง
หตุเกิดที่วังท่าพระพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาเข้ามากราบทูลรายงานว่ามีพม่าแหกคุกอะไรนะไอ้พม่าแหกที่คุมขังกระนั้นหรือไหนเอ็งเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังหน่อยว่าไอ้พม่ามันแหกคุกได้อย่างไรพระราชวรินทร์กราบทูลรายงานว่ากลางดึกเมื่อคืนนี้นักโทษทหารพม่าที่ถูกคุมขังในคุกมาแต่สมัยรัชกาลก่อนร่วม8ปีแล้วได้รับความอดอยากเพราะว่าฝ่ายราชทัณฑ์มีข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูพากันแอบซุ่มใช้ไม้งัดกรงเหล็กที่เป็นสนิมผุกร่อนหมดแล้วเพียงกระแทกแรงๆก็หักงอแล้วก็หนีออกมาริมกำแพงรั้วซึ่งเป็นที่รกชัดแล้วก็มีพุ่มไม้หนาทึบไม่รู้ว่าดินซุดต่ำกว่าฐานรากกำแพงจึงมุดหนีออกมาอย่างง่ายดายประมาณ80คนแล้วจะพนมวันไปไหนรู้เรื่องนี้หรือไม่ทำไมไม่มาหาข้าพระองค์เจ้าชายพนมวันที่ดำรัสถึงก็คือพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่17แล้วก็เป็นพระอนุชาของพระองค์เองพระนามกรมหมื่นพิพิธภูเบนกำกับราชการกรมเมืองหรือนครบาลมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพระนครดังนั้นการดูแลนักโทษพม่าในฝ่ายราชทัณฑ์จึงอยู่ในความรับผิดชอบของพระองค์เจ้าพนมวันพระราชวรินทร์กราบทูลว่าพระองค์เจ้าพนมวันทรงทราบเรื่องแล้วกำลังเสด็จไปที่เกิดเหตุพระองค์มีรับสั่งให้กล้าวกระหม่อมมากราบทูลขอความช่วยเหลือจากฝ่าพระบาทกระหม่อมเดี๋ยวข้าจะตามไปเอ็งไปเกณฑ์ตำรวจมาให้เต็มที่จัดหาอาวุธไปด้วยเผื่อมันจะต่อสู้แล้วก็เอาเสบียงอาหารไปให้มากๆใครยอมให้จับแต่โดยดีก็จะได้รับการอภัยไม่ลงโทษมันคงจะหิวมากกว่าที่จะไปปล้นหรือว่าทำร้ายใครกรมหมื่นเจษฎาบดินทรงคาดการได้อย่างถูกต้องนักโทษพม่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็กระจายตัวหลบซ่อนอยู่ในป่าโปร่งตามคันดินในเรือกสวนไร่นาอยู่บนต้นไม้บ้างเลาะไปตามริมตลิ่งแม่น้ำบ้างต่างหาผักหญ้าผลไม้กินด้วยความหิวโหยบรรดาตำรวจผู้รักษาความสงบพากันตะโกนโบกเวกไปตามป่าละเมาะที่คาดว่านักโทษพม่าหลบซ่อนบอกให้เข้ามากินอาหารที่จัดวางไว้พร้อมสัญญาว่าจะไม่ลงโทษใดๆแรกๆก็มีคนที่อดโซจริงๆยอมออกมากินอาหารไม่กี่คนแต่พอรู้ว่าไม่มีการลงโทษหรือว่าทำอันตรายใดๆก็ค่อยๆทยอยออกมาจากที่ซ่อนจำนวนมากบางคนเมื่อกินอิ่มแล้วยังอาสาไปตามสมัครพรรคพวกที่แยกย้ายหนีไปทางอื่นๆให้กลับมาแล้วก็ยอมให้จับกุมแต่โดยดีเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เห็นสภาพของนักโทษที่ผอมโซมีแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ทรงเวทนายิ่งนักนี่เจ้าพนมวันทำไมสภาพนักโทษจึงแย่เยี่ยงนี้แต่ละคนผอมเหลือแต่กระดูกใช้งานโดยไม่มีอาหารที่พอเพียงแก่ร่างกายมันเป็นนักโทษก็จริงแต่ก็ไม่ควรจะทอดทิ้งให้มีสภาพเยี่ยงสัตว์เช่นนี้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงตำหนิพระอนุชาหลังจากที่พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือตามจับนักโทษพม่าจนได้ครบทุกคนเรื่องนี้คงจะต้องรายงานถึงเบื้องบนหากสมเด็จที่บนทรงทราบเจ้าจะถูกตำหนิหม่อมฉันยอมรับว่าตนเองบกพร่องที่มิได้ดูแลฝ่ายราชทัณฑ์จนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเป็นพระกรุณานักที่เสด็จมาช่วยแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยดีแต่ไหนเสด็จพี่ก็ช่วยมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าจะกราบบังคมทูลช่วยหม่อมฉันด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์เจ้าพนมวรรณกรมหมื่นพิพิธภูเบนผู้เป็นพระอนุชามุ่งหวังที่จะให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระเชษฐาทูลช่วยแก้ไขความผิดจากหนักเป็นเบาแล้วก็เมื่อเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมราชวงศ์มนตรี
จ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่ซึ่งทรงกำกับกรมมหาดไทยดูแลความสงบเรียบร้อยในพระนครก็มีรับสั่งตำหนิอย่างรุนแรงว่าเรื่องนี้นับว่ามีความบกพร่องเป็นอย่างมากหากพวกนักโทษไปทำร้ายราษฎรบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ชีวิตก็จะทำให้เดือดร้อนหวาดกลัวไปทั่วสมควรจะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับเป็นประธานในการประชุมว่าขอเดชะพระอายามิพลเกล้าเรื่องนักโทษพม่าแหกที่คุมขังนั้นเป็นความบกพร่องก็จริงแต่เกิดจากสาเหตุหลายประการคือไม่มีงบประมาณซ่อมแซมที่คุมขังซึ่งชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากหลวงนิติธันเคยเสนอของบประมาณซ่อมแซมรวมทั้งขอเพิ่มค่าอาหารนักโทษแต่ก็ถูกระงับให้ชะลอไว้ก่อนองค์ชายพนมวรรณก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้อยู่แม้จะเกิดเรื่องไม่ดีแต่ก็สามารถระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเรียบร้อยรวดเร็วและจะรับรองได้อย่างไรว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตพระอนุชาเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีดำรัสแย้งขึ้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็กราบบังคมทูลชี้แจงว่าขอเดชะหากไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายเหตุการณ์เช่นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกกล่าวกระหม่อมเห็นว่าควรจะปล่อยนักโทษพม่าให้ออกไปทำมาหากินในสถานที่ที่เราจัดให้นักโทษสงครามมิใช่คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเสมอไปเกิดเป็นทหารก็ต้องรบให้บ้านเมืองของตนนักโทษพวกนี้ก็ถูกเกณฑ์มารบถูกจับกุมคุมขังมานานหลายปีคงจะเข็ดหลาบสมควรแก่โทษแล้วสมควรที่จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระเถิดพระพุทธเจ้าค่ะทุกพระองค์ในที่ประชุมถึงกับอ้ำอึ้งเงียบไปเพราะว่าการปล่อยนักโทษไม่ใช่เรื่องใหม่ทางการเคยปล่อยนักโทษชาวสยามที่กระทำผิดถูกคุมขังให้กลับบ้านเป็นอิสระไปดูแลญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคห่าหรืออหิวาตกโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นการปล่อยนักโทษซึ่งเป็นศัตรูของชาติที่รบกันมาอย่างยาวนานสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยตามคำแนะนำของพระราชโอรสข้าเห็นด้วยกับเจ้าทัพคิดถึงอกเขาอกเราพม่ามันก็เป็นคนเหมือนเราจากบ้านเมืองมาตกระกำลำบากมากแล้วเราจะคุมขังเลี้ยงดูมันไว้ทำไมกันสู้ให้มันทำมาหากินเองไม่ดีกว่าหรือดูแลมันไปแต่หากมันคิดจะเป็นกบฏก็ประหารมันเสียจากนั้นก็มีข่าวการปล่อยนักโทษพม่าให้เป็นอิสระซึ่งก็เป็นที่โจษกันไปทั้งเมืองแสดงถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาที่คุณที่พระเจ้าแผ่นดินมีต่อทุกผู้คนแม้ว่าจะเคยเป็นศัตรูรบสู้กันมาแต่ในอดีตก็ตามมังจาโรหัวหน้าทหารพม่าตื้นตันใจเพราะแทนที่จะถูกลงโทษถึงประหารกับการแหกที่คุมขังแต่กลับได้รับการปล่อยตัวให้ทำมาหากินในพระราชอาณาจักรได้ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนบรรดานักโทษพม่าพากันสำนึกแสดงความจงรักภักดีพระราชวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่ทูลเสนอเรื่องนี้พระองค์เจ้าพนมวรรณกรมหมื่นพิพิธภูเบนจึงเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่ซาบซึ้งในพระเมตตาของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระเชษฐาที่ทรงช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็คิดหาทางทดแทนพระคุณในโอกาสที่เหมาะสมวันพลัดแผ่นดินในปีพุทธศักราช2360ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จุ้ยพระอนุชาของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรเป็นฝีใต้บั้นพระองค์ก็คือบั้นพระองค์ก็คือเอวหมอหลวงถวายการรักษาโดยการผ่าตัดแต่ว่าแผลติดเชื้อบาดทะยักอย่างรุนแรงพระอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมิช้านานก็
ก็ที่วงคตณพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเมื่อวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8รวมพระชนมายุเพียง45พรรษาเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อการเมืองในราชสำนักเพราะทำให้พระราชวงศ์แทบทุกพระองค์ขยับพระวรกายอยากเลื่อนเป็นวังหน้าเพราะวังหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็คือพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปนั่นเองพระราชโอรสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่1ซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันยังมีอีกหลายพระองค์พระราชโอรสสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยก่อนครองราชและหลังครองราชก็มีอยู่หลายพระองค์พระราชวงศ์ทุกพระองค์คาดหวังว่าพระองค์เองมีสิทธิ์ที่จะเป็นวังหน้าได้เช่นกันหากเป็นที่โปรดปรานหรือไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จเจ้าเหนือหัวแต่ก็ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์พระองค์ใดเลื่อนพระยศในขณะนั้นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีจึงเสด็จมาขอเข้าเฝ้าณพระที่นั่งสนามจันทร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งโถงลำลองใต้เงาไม้ร่มรื่นที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นณด้านข้างพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นที่ประทับสำราญเป็นการส่วนพระองค์ช่วง2ปีมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีมิสู้จะราบรื่นนักเนื่องจากพระองค์ทรงครึ่งโกรธและแง่งอนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีพระคณิษฐาต่างพระมารดาเป็นพระราชชายานารีอัครมเหสีฝ่ายซ้ายที่มีฐานะสูงกว่าชายาองค์อื่นด้วยพระชนมายุเพียง18พรรษาและมีพระสิริโฉมงดงามนักดังนางบุษบาในเรื่องอีเหนาที่ทรงพระราชนิพนธ์ว่าอันนางโฉมยงองค์นี้เลิศล้ำนารีในแหล่งล่านวลละอองผ่องพักโสภาเพียงจันทราทรงกรดหมดราคีงามดั่งโกสุมปทุมมานบานอยู่ในท้องสะสีและนี่ก็เป็นเหตุให้พระบรมราชินีเสด็จไปประทับที่พระราชวังเดิมเป็นครั้งคราวโดยมีเจ้าฟ้าพระองค์น้อยเสด็จตามไปเป็นเพื่อนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงคาดว่าเจ้าฟ้าบุญรอดคงเสด็จมาด้วยความหึงหวงเช่นเคยแต่ไม่ใช่ครั้งนี้พระบรมราชินีมีพระราชดำรัสว่าน้องอยากทราบพระวินิจฉัยของเสด็จพี่เรื่องการแต่งตั้งวังหน้าเพคะคำทูลถามอย่างกระทันหันทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิ่งเนื่องจากยังมิทันจะตั้งพระองค์สักครู่จึงมีรับสั่งว่าพี่ยังไม่ได้ตัดสินใจอันใดเลยแต่ต้องการจะฟังความเห็นของพระราชวงศ์ที่กำกับราชการด้านต่างๆเสียก่อนน้องอยากจะทวงถามคำสัญญาจากเสด็จพี่ที่เคยให้ไว้กับน้องเพคะน้องหญิงต้องการสิ่งใดหากพี่สามารถบันดาลได้พี่ก็จะไม่ขัดข้องน้องอยากให้เสด็จพี่แต่งตั้งลูกใหญ่เป็นวังหน้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพคะเรื่องนี้ถึงกับทำให้พระองค์ทรงนิ่งไปอีกครั้งลูกใหญ่หมายถึงทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่เจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรสแต่เรื่องนี้ลำบากอยู่นะลูกใหญ่ยังเด็กอยู่มากอายุแค่13เพิ่งผ่านโสกันมาได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้บวชเรียนตามประเพณีอันใดเลยแล้วก็ยังไม่เคยทำงานราชการในกรมกองใดด้วย
แล้วเสด็จพี่มีดำริว่าผู้ใดจะเหมาะสมเล่าเพคะพี่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้องถามพ่อจุ้ยใหญ่พ่อเกตน้องชายแม่บุญรอดแล้วก็พระราชวงศ์เสียก่อนมีประโยชน์อันใดเพคะนอกจากพ่อจุ้ยใหญ่กับพ่อเกตแล้วทุกคนก็ต้องการเป็นวังหน้าด้วยกันทั้งนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นพระวินิจฉัยของเสด็จพี่เพียงพระองค์เดียวนะเพคะหรือว่าเสด็จพี่ไม่โปรดลูกของเราลูกใหญ่มีอิสริยยศเหนือผู้ใดทั้งปวงแล้วก็เป็นถึงเจ้าฟ้าผ่านพระราชพิธีลงสงฆ์และโสกันปีนี้ก็จะบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อลาสิกขาแล้วเสด็จพี่ก็โปรดเกล้าให้ทรงกรมเป็นกรมหลวงกำกับราชการแห่งใดแห่งหนึ่งก็นับว่ามีคุณสมบัติพร้อมแล้วที่น้องหญิงว่านั้นก็อาจจะทำได้แต่ต้องรอเวลาอีกนานหลายปีจึงจะพร้อมแล้วขณะนี้จะทำฉันใดเสด็จพี่ถ้าเช่นนั้นอย่าเพิ่งทรงแต่งตั้งใครเลยเพคะพระเจ้าอยู่หัวราชการก่อนก็ไม่ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นวังหน้าแทนเสด็จนาสุรสีถึง3ปีแล้วจึงตั้งเสด็จพี่เป็นวังหน้าแล้วงานส่วนวังหน้าเล่าใครจะทำแทนงานส่วนวังหน้าก็ให้พ่อจุ้ยใหญ่กับพ่อเกศทำแทนไปพรางก่อนรอไปสัก 7-8 ปีให้ลูกใหญ่เติบโตและมีคุณสมบัติพร้อมค่อยแต่งตั้งก็ไม่น่ารังเกียจอันใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ออกพระโอษฐ์ว่าจะให้เป็นดังที่พระบรมราชินีทรงขอเพียงแต่ทรงรับไว้ไตร่ตรองเพื่อรอการประชุมพระราชวงศ์ที่ทรงกำกับราชการหน่วยงานต่างประเด็นการสนทนาในหมู่พระราชวงศ์รุ่นหนุ่มที่กำกับราชการกรมต่างๆณวังท่าพระที่ประทับของกรมหมื่นเจ็ดสดาบดินแน่นอนว่าไม่พ้นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของราชวงศ์ทุกพระองค์ก็คือเรื่องที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ใดเป็นวังหน้าหม่อมฉันเห็นว่าเจ้าพี่มีความเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นวังหน้าโดยเป็นพระราชโอรสพระองค์โตผ่านงานราชการที่สำคัญน้อยใหญ่มามากพวกเราเห็นเป็นอย่างไรพระองค์เจ้าพนมวรรณเห็นเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมพระเชษฐาและแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ตกมาถึงพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าอภัยทัตและพระองค์เจ้าไกรสรก็พากันสนับสนุนด้วยเคยเป็นหนี้บุญคุณกันมาก่อนแต่พระองค์เจ้าทัพกลับไม่ทรงกระตือรือร้นสักเท่าใดขอขอบใจพี่และน้องที่ให้การสนับสนุนฉันแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพระวินิจฉัยของสมเด็จที่บนฉันเองก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นวังหน้าแล้วแต่ทรงพระกรุณายังมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธออีกสองพระองค์ที่เหมาะสมรวมทั้งเจ้าฟ้ามงกุฎด้วยทรงหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตซึ่งเป็นพระอนุชาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีและพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎกรมมื่นรักรณเรศพระองค์เจ้าไกรสอนก็รับสั่งว่าถึงอย่างไรในที่ประชุมราชวงศ์มนตรีมีพวกเราแล้วครึ่งหนึ่งถ้าพวกเราช่วยกันกราบบังคมทูลก็อาจจะได้ผลขอให้ตำแหน่งอยู่ในหมู่พวกเราแต่ไม่ว่าใครได้เป็นเราคงไม่ทิ้งกันองค์ชายไกรสอนตำรัสถึงการเล่นพวกอย่างโจ่งแจ้งมีนัยยะว่าเรามีพวกมากกว่าประการหนึ่งขอให้ตำแหน่งอยู่ในหมู่พวกเราประการหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีใครอยากเป็นฉันก็เป็นได้ประการหนึ่งแต่ถ้าเธอได้เป็นก็อย่าทอดทิ้งฉันอีกประการหนึ่งผู้ฝ่ายอำนาจมักจะใช้สรรพนามว่าเราเมื่อต้องการสมัครพรรคพวกแต่เราจะเปลี่ยนเป็นฉันเมื่อกล่าวถึงผลประโยชน์
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เริ่มทรงรำลึกในพระหฤทัยเรามีพรรคพวกในราชวงศ์มนตรีแล้วถึง4ใน8พระองค์ถ้ากรมหมื่นศักดิ์พลเสพกรมหมื่นเดชอดิศรช่วยสนับสนุนอีกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่แล้วเสียงที่ทรงคุ้นเคยก็แว่วเข้าสู่พระกันว่าแม่ขอร้องพ่อทัพอย่าคิดการไกลถึงกับตีเสมอเจ้านายพ่อทัพต้องทำความดีเพื่อแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแม่จะเสียใจนักถ้าพ่อคิดจะเป็นใหญ่เหนือใครทั้งปวงเพียงเท่านี้ก็ทำให้พระองค์ทรงล้มเลิกที่จะดำริสิ่งใดต่อไปอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าใครจะเป็นวังหน้าช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่11กับนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินค่ะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนะคะก็จะพยายามนำนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณได้ฟังเพราะว่าหลายคนชื่นชอบบอกว่าเป็นวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ที่สนุกน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างที่ท่านเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีอารมณ์ความรู้สึกมีเรื่องราวที่แสดงถึงรักโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์นอกจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วนะคะยังมีเรื่องของการดำเนินชีวิตมีเรื่องของข้อคิดอื่นๆแฝงเอาไว้ด้วยสนุกค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวในนี้จะต้องเป็นจริงตามนี้เพราะว่าเรื่องในอดีตไม่มีใครรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่บันทึกไว้และก็ต้องดูอีกด้วยว่าใครเป็นคนบันทึกเพราะว่าเรื่องเดียวกันหากมองจากคนสองคนบางทีก็ไม่เหมือนกันกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ก็อยู่ตรงนี้ละค่ะฟังแล้วอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะไปต่อยอดแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์กันนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีค่ะเอาละฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับผลัดแผ่นดินและแล้วการประชุมราชวงศ์มนตรีที่หลายพระองค์รอคอยก็มาถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงปรารภถึงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ยังคงว่างอยู่เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่พระอนุชาสมเด็จพระราชินีก็กราบบังคมทูลตามที่เตรียมมาขอเดชะเรากระหม่อมเห็นว่าการแต่งตั้งวังหน้าไม่เป็นการเร่งด่วนแต่ประการใดสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์เพิ่งเสด็จที่วงคตไปไม่นานนี้ออกจะไม่สมควรพะยะค่ะนี่เป็นการชิงเปิดประเด็นที่ชาญฉลาดมีเหตุมีผลดังนั้นจึงไม่มีเสียงคัดค้านจากพระราชวงศ์พระองค์ใดเพราะหากคัดค้านหรือมีการเร่งให้ตั้งก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นทุกคนได้แต่ก้มพระพักเงียบกันไปทุกพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีก็ปรายพระเนตรไปรอบๆก่อนที่จะกราบบังคมทูลต่อว่าอันราชการงานเมืองที่เกี่ยวข้องกับวังหน้ากล่าวกระหม่อมจะขออาสาทำงานแทนไปพรางก่อนมิให้งานต้องเสียหายได้พะยะค่ะทุกคนก็เงียบกันอีกไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลคัดค้านสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็มีรับสั่งว่าถ้าไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่พ่อจุ้ยใหญ่เสนอการเว้นตำแหน่งวังหน้าทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎมีโอกาสที่จะทรงรับพระราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาทันทีแม้ว่าจะมีพระชนมายุขนาดนั้นเพียง13พรรษา
ในขณะที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรสพระองค์โตมีพระชนมายุ30พรรษาแล้วคือแก่กว่ากัน17ปีทีเดียวนะคะผู้ที่รู้สึกผิดหวังมากกลับมิใช่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แต่เป็นกรมหมื่นรักรณเรศไกรสอนด้วยคาดว่าหากองค์ชายทัพทรงปฏิเสธตำแหน่งนี้ก็คงจะเป็นของพระองค์อีก7วันต่อมาก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษาตามประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีบรรพชาเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นสามเณรในวันขึ้น11ค่ำเดือน8ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชมีเป็นพระอุปัชฌาย์และประทับที่วัดมหาธาตุตลอดพรรษาวันหนึ่งเจ้าจอมมันดาเรียมซึ่งมิได้พบกับพระโอรสมานานมากแล้วก็พาข้าทาสในพระตำหนักท้ายพระที่นั่งวิมานรัฐยามาเยี่ยมถึงวังท่าพระกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็เสด็จออกมาต้อนรับลูกต้องกราบขอโทษหม่อมแม่ที่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมที่ตำหนักเลยไม่เป็นไรหรอกลูกแม่รู้ว่าลูกทำงานหนักใครไปหาแม่ก็ชมลูกให้แม่ฟังอยู่เสมอแม้ว่าเราจะพบกันนานๆครั้งแต่แม่ก็รู้สึกเหมือนลูกอยู่ใกล้ๆเสมอหม่อมแม่มาก็ดีแล้วลูกมีเรื่องจะปรึกษาหม่อมแม่ค่ะโอ้โหแต่งตั้งแม่เป็นที่ปรึกษาเจ้ากรมท่าและเจ้ากรมตำรวจตั้งแต่เมื่อใดผู้เป็นแม่กล่าวสรรพยอกองค์ชายทัพที่รั้งยศหลายตำแหน่งลูกยังด้อยความสามารถจึงต้องขอคำปรึกษาจากหม่อมแม่อยู่เสมอเพราะความคิดของหม่อมแม่ตั้งอยู่บนรากฐานของความเมตตากรุณาและทำเพื่อคนอื่นมิใช่ตนเองลูกเข้าใจยกย่องแม่รู้จักพูดเช่นนี้ก็ดีแล้วเก็บไว้ใช้กับคนอื่นด้วยแล้วลูกจะรู้ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนและการยกย่องผู้อื่นนั้นไม่มีวันเสียหายกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่อยๆซึมซับคำที่หม่อมเรียมผู้เป็นแม่สอนโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเหตุใดคนอื่นๆจึงชื่นชมพระองค์แต่เมื่อย้อนระลึกนึกถึงคำสอนของหม่อมเรียมผู้เป็นมารดาก็จะทรงทราบว่าคำแม่สอนซึมซาบอยู่ในความคิดคำพูดและการกระทำของพระองค์เองอย่างไม่รู้ตัวลูกนิมนต์เจ้าฟ้ามงกุฎที่บรรพชาเป็นสามเณรมาประทานเทศนาที่วังท่าพระดีจริงลูกแม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นบุญกุศลอย่างหาไม่ได้อีกแล้วเจ้าจอมมารดาเรียมกล่าวชื่นชมโดยที่ไม่คิดฝันมาก่อนว่าผู้เป็นลูกจะคิดได้เช่นนี้มีชายชื่นชมที่ลูกฝักใฝ่ในพระศาสนาแต่ชื่นชมที่ลูกมีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์โดยไม่คิดจะแข่งพระบารมีทูลกระหม่อมทรงรับนิมนต์แล้วว่าจะประทานเทศกันมัสซีที่วังท่าพระในวันมะรืนนี้ลูกจึงมาบอกหม่อมแม่ให้มาทำบุญด้วยกันมาสิลูกแม่มาแน่ๆมาทำบุญกับสามเณรหรือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหาโอกาสยากมากนะลูกตอนนี้ลูกสั่งให้เด็กๆทำกระจาดใหญ่เพื่อบูชากันเทศแล้วพวกเด็กๆทำกันไม่ค่อยเป็นลูกเองก็ไม่รู้แบบแผนสมัยก่อนเกรงว่าจะผิดพลาดไม่เหมาะสมจึงขอให้หม่อมแม่ช่วยกำกับการทำกระจาดใหญ่ให้สวยงามเลยนะคะกระจาดที่ทรงกล่าวถึงหมายถึงภาชนะสารรูปเตี้ยๆปากกว้างก้นสอบมีขอบปากแบบพานปากกระจับสำหรับใส่ของเครื่องกันเทศมหาชาติกรณียกิจของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมและก็กล่าวขวัญในหมู่พระราชวงศ์เป็นอันมากส
ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งวังหน้าตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวังหน้าทุกสายตาก็มองไปที่เจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรสผู้สูงศักดิ์เปรียบเทียบกับพระโอรสพระองค์ใหญ่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทุกคนต่างพากันชื่นชมในพระสติปัญญาและความสามารถที่ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระราชบิดาได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องยิ่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แสดงพระองค์จงรักภักดีต่อเจ้าฟ้ามงกุฎมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ได้รับการยกย่องมากขึ้นเพียงนั้นไม่มีผู้รังเกียจหรือหวาดระแวงว่าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดเพื่อพระองค์เองทรงปฏิบัติเช่นนี้อย่างบริสุทธิ์พระทัยทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่น่าเชื่อว่าคำสั่งสอนของแม่ที่ให้ลูกสูงด้วยการทำดีเพื่อผู้อื่นมิใช่ตนเองนอกจากจะส่งผลดีต่อพระองค์เองแล้วยังส่งผลให้ราษฎรทั่วไปเกิดความรู้สึกดีๆรวมถึงพระราชวงศ์ที่สำคัญสองพระองค์คือสมเด็จพระศรีสุริเยนทราพระบรมราชินีและพระเถระคือกรมหมื่นปรมานุชิตชินโนรสพระราชโอรสองค์ที่28ในสมเด็จพระเจ้าหลวงรัชกาลที่1ซึ่งขณะนั้นอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นพระราชาคณะวัดพระเชตุพนความรู้สึกดีๆของทั้งสองพระองค์ดังกล่าวส่งผลดีถึงวันผลัดแผ่นดินการเว้นตำแหน่งวังหน้าให้ว่างไว้ปรากฏว่าเป็นผลดีกับบ้านเมืองแล้วก็สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเพราะว่าทำให้พระราชวงศ์มนตรีทุกพระองค์ต่างก็ทรงคิดว่าพระองค์เองยังมีสิทธิ์ก็เร่งรัดปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพข้อราชการอันใดที่เคยมีพระราชปรารภไว้ในการประชุมก็จะถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็แก้ไขตามพระราชประสงค์รวมไปถึงการแสดงความเห็นโน้มเอียงไปทางเดียวกับพระราชดำริของพระองค์อีกด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระทัยถึงกับประชุมลูกขุนณศาลาโดยมีราชวงศ์มนตรีและอมาตย์มนตรีในคราวเดียวกันท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นและพร้อมเพรียงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนข้าขอขอบใจพวกเจ้าทั้งหลายที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างดีทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไพร่ฟ้าสุขสบายมีเงินทองในท้องพระคลังมากขึ้นหมู่พระที่นั่งและตำหนักต่างๆในพระราชวังเริ่มแออัดมากขึ้นข้าต้องการขยายพระราชวังลงไปทางใต้ให้ถึงวัดพระเชตุพนโดยสร้างกำแพงประตูและเชิงเทินโดยรอบพวกเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่พระอนุชาที่ทรงอาวุโสที่สุดก็แสดงความเห็นด้วยเห็นด้วยเกล้าพะยะค่ะมุ่นหมู่ราชวงศ์และขุนนางก็กราบบังคมทูลอย่างพร้อมเพรียงกันว่าเห็นด้วยเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อมีสถานที่ภายในกว้างขวางขึ้นข้าอยากจะสร้างสวนขนาดใหญ่ทางด้านขวาของหมู่พระที่นั่งให้ร่มรื่นสวยงามเรียกว่าสวนขวาให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพวกเราทุกคนพระราชปรารภของพระองค์เป็นที่รับรู้แล้วก็คาดหมายของผู้เข้าเฝ้ามาบ้างแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงเคยบ่นเสียดายสวนดอกไม้ขนาดเล็กซึ่งปลูกไว้ในสมัยรัชกาลก่อนที่ทรุดโทรมลงไปและเมื่อราชทูตที่ส่งไปเจริญพระราชไมตรีกับจีนกลับมาเล่าถึงสวนดอกไม้ขนาดใหญ่และสวยงามในพระราชวังของจีนก็ยิ่งทำให้พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมากก็มีการเสนอว่าเมื่อมีสวนก็ต้องมีสระน้ำเรากระหม่อมเห็นว่าควรจะขุดสระใหญ่ให้มีทางน้ำลดเลี้ยวไปมาโดยรอบ
เกิดเกาะแก่งน้อยใหญ่ร่มรื่นเย็นสบายในฤดูร้อนพะยะค่ะเห็นสมควรทำประตูน้ำเปิดปิดนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในกำแพงพระราชวังปูพื้นสระด้วยอิฐจะทำให้น้ำใสและดูสวยงามพะยะค่ะเห็นสมควรให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์สร้างเก๋งแพริมน้ำประกวดประขันความสวยงามมีการแข่งเรือเล่นโคมลอยพระประทีปในวันเพ็ญพยาค่ะเห็นสมควรก่อภูเขาหลายขนาดลดหลั่นกันสลับพื้นที่ราบปลูกดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามหายากพยาค่ะสั่งพระมหามนเทียนเป็นที่ประทับมีโรงละครแสดงมโหรีปี่พาทย์เล่นเสภาบทกลอนละครรำพระพุทธเจ้าค่ะมีคำกราบบังคมทูลจากบรรดาผู้เข้าเฝ้าซึ่งนอกจากจะมีความเห็นคล้อยตามแล้วยังมีข้อเสนอแนะอีกมากที่ต้องตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ทั้งสิ้นมีเพียงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เท่านั้นที่ทรงนิ่งฟังอย่างสงบองค์ชายทัพทรงเห็นว่าควรจะสร้างสวนขวาให้สวยงามเรียบง่ายมากกว่าที่จะสร้างให้สวยงามยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกฝ่ายเสนอพระองค์เห็นว่าถ้าสร้างให้ยิ่งใหญ่มากค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาก็จะมากขึ้นเงินทองในท้องพระคลังก็จะลดน้อยลงสู้เก็บไว้ทำบุญสร้างวัดวาอารามให้เป็นสีสง่าแก่แผ่นดินจะดีกว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยข้าก็อยากจะให้สร้างทุกอย่างตามที่พวกเจ้าเสนอสวนขวาของเราจะเลื่องลือปรากฏให้ชาวต่างชาติเห็นว่าราชธานีใหม่ของเราสวยงามยิ่งใหญ่เทียบเท่าอยุธยาแล้วก็จะเป็นการบำรุงช่างฝีมือที่กระจัดกระจายในยามศึกสงครามให้กลับมาสร้างงานศิลปกรรมแก่แผ่นดินอ้าวเจ้าสัวเจ้าเห็นเป็นประการใดไม่ยอมพูดยอมจาคงจะต้องรบกวนเงินทองในท้องพระคลังของเจ้าแล้วประโยคท้ายหมายถึงองค์ชายทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งพระองค์ทรงกำกับราชการกรมท่าและกรมพระคลังซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการค้าขายทางเรือกับจีนเงินทองในท้องพระคลังที่เพิ่มพูนมากขึ้นนั้นก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงขององค์ชายทัพเป็นส่วนใหญ่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเรียกขานองค์ชายทัพว่าเจ้าสัวซึ่งเป็นการแสดงถึงความชื่นชมในพระราชโอรสของพระองค์เห็นด้วยเกล้าพยาค่ะเกล้ากระหม่อมจะมอบหมายให้พระยาสุริวงศ์มนตรีและพระยาสุริยวงศ์ดำเนินการตามพระราชประสงค์ทุกประการพยาค่ะพระยาสุริวงศ์มนตรีดิษฐ์เสนาบดีกรมท่าและพระยาสุริยวงศ์ทัตจางวางมหาดเล็กสองพี่น้องซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตสมุหกาลาโหมบุญนาคอยู่ในสายการบังคับบัญชาขององค์ชายทัพก็รับใช้แผ่นดินต่อเนื่องกันมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกวรรณคดีของสยามสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายสูญหายไปเป็นอันมากสองรัชกาลที่ผ่านมามีแต่การกอบกู้เอกราชและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างขวางเท่าเดิมไม่มีเวลาสร้างสรรค์งานศิลปะวรรณกรรมการละเล่นและดนตรีแผ่นดินในรัชกาลนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่ารัชกาลที่ผ่านมาไพรฟ้าประชาราษฎร์เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนับสนุนให้พระราชวงศ์และขุนนางช่วยกันแต่งวรรณกรรมเรื่องต่างๆเป็นโครงฉันกาบกรอนและบทละครมากมายที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติทั้งมีงานรื่นเริงเล่นโขนละครนอกและละครในกันอย่างคลึกครื้นละครนอกหมายถึงละครนอกวังเป็นละครพื้นเมืองที่ใช้ผู้ชายแสดงเรื่องที่นำมาแสดงก็จะเป็นเรื่องจักๆวงๆพื้นบ้านได้แก่สังทองคาวีส่วนละครในหมายถึงละครที่เล่นในวังเท่านั้นใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์อุณรุตอีเหนา
มื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งวังหน้าสมัยพระราชบิดาทรงแอบเอาเรื่องของละครนอกมาเล่นในวังจนถูกกริ้วเพราะผิดประเพณีแต่เมื่อทรงครองราชแล้วจึงนำมาเล่นในวังอย่างเปิดเผยโดยปรับบทคำร้องให้เข้ากับกระบวนรำที่เรียบร้อยรวดเร็วและก็สวยงามปรับปรุงบทภาคโขนตอนนางลอยและนาคบาทให้ไพเราะยิ่งขึ้นการละครจึงรุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์พระองค์มีพระราชดำรัสว่าศิลปะการละครเป็นสีสง่าของแผ่นดินและนอกจากจะโปรดการกวียังโปรดการดนตรีด้วยถึงกับทรงดนตรีด้วยซอสามสายคู่พระหัตชื่อซอสายฟ้าฟาดซึ่งทรงได้อย่างไพเราะคืนหนึ่งทรงพระสุบินว่าเสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวรรค์มีดวงจันทร์อันกระจ่างลอยมาใกล้แล้วก็มีเสียงทิพยดนตรีอันไพเราะยิ่งเมื่อตื่นบรรทมจึงต่อเพลงในพระสุบินไว้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเพลงบุญหลันลอยเลื่อนเนื่องไปด้วยทรัพย์สินข้าวในนาก็เป็นยุคสมัยบ้านเมืองดีมีความสุขสงบมีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแต่แล้วในปีพุทธศักราช2363ก็มีข่าวศึกจากพม่าแพร่มายังกรุงรัตนโกสินทร์ว่าพระเจ้าจักรกายแมงพระราชนัดดาของพระเจ้าประดุงขึ้นครองราชและกำลังสะสมกำลังทหารเพื่อหาทางรุกรานสยามอีกคราครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่12ผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts